พุทธสาวกสามเณรสังกิจจะสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องพุทธสาวกอีกหนึ่งท่านก็คือสามเณรสังกิจจะครับน้องๆพุทธสาวกก็คือผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากถือเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องพุทธสาวกจึงมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่าพุทธสาวกนะครับไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะในชั้นป.1และป.2เราเคยได้เรียนกันไปแล้วซึ่งในแต่ละชั้นปีพุทธสาวกที่นำมาเรียนก็ล้วนแตกต่างกันออกไปน้องๆคะเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเณรสังกิจจะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสามเณรสังกิจจะเป็นบุตรธิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผาในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสัปเหร่อได้ใช้เหลาเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยถ่านเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดีพอกลบถ่านเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิซึ่งขณะนั้นไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดานั้นหมดสิ้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริย์เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อมาดับไฟเห็นเด็กนอนอยู่โดยไม่เป็นอันตรายจึงเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วอุ้มกลับบ้านไปให้พราหมณ์ทำนายชีวิตเมื่อพราหมณ์เห็นเด็กจึงทำนายทักออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งถ้าเด็กคนนี้อยู่ครองเรือนพวกเครือญาติ7ชั่วโพธิ์จะไม่มีวันยากจนหรือด้านที่สองเด็กคนนี้ออกบวชจะมีพระ500รูปเป็นบริวารพวกญาติจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาเป็นแผลเพราะถูกเหลาเหล็กเมื่อสังกิจจะมีอายุได้7ขวบก็ได้ทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านจึงมีความปรารถนาจะออกบวชพวกญาติญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรสมัยนั้นมีบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ 5,000 ษาและเรียนปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความประสงค์อยากพากันไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เกรงว่าพระภิกษุจะไม่บรรลุธรรมเห็นมีแต่สามเณรสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระภิกษุเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอำลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพวกภิกษุได้ไปลาพระสารีบุตรพระเถระทราบความในว่าภิกษุเหล่านี้จะเจอกับอะไรจึงเอ่ยปากมอบสามเณรสังกิจจะให้ไปด้วยพวกภิกษุก็รีบปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงตัดสินใจบอกให้ทราบว่าสามเณรนี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากจะเป็นภาระของสามเณรพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุจึงจำเป็นต้องพาสามเณรไปด้วยรวมกันเป็น31รูปจากนั้นภิกษุทั้งหมดก็อำลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางภิกษุทั้งหมดได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเหล่านั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัมภ์บำรุงตลอดพรรษาพวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกภิกษุได้ตั้งประสงค์กันไว้ว่า
ยกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมภิกษุทั้งหมดตั้งประสงค์ไว้ว่าจะบรรลุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้าภิกษุรูปใดไม่สบายให้ตีระฆังส่งสัญญาณบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวายเมื่อตกลงกติกากันได้แล้วจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังเดินทางไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งชายยากไร้ผู้นั้นได้เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยขณะนั้นพวกพระภิกษุได้กลับมาจากบิณฑบาตกำลังจะฉันเช้าพอดีพระภิกษุพบเห็นจึงเข้าไปสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วจึงเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ชายคนนั้นก็หาใบไม้มาพระภิกษุเหล่านั้นจึงแบ่งอาหารให้หลังกินข้าวอิ่มชายยากไร้จึงสอบถามพวกท่านว่าพวกท่านมีกิจนิมนต์หรือไรเหตุใดพระคุณเจ้าจึงได้อาหารมามากมายขนาดนี้พระภิกษุกล่าวตอบว่าไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ชายยากไร้จึงคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ที่อื่นให้ลำบากทำไมอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทำวัดและช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยพวกพระภิกษุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไป2เดือนชายยากไร้ผู้นั้นกลับคิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีออกจากที่พักสงฆ์ไปโดยไม่บอกกล่าวอำลาแก่ผู้ใดเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตระหว่างทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านป่าดงใหญ่ซึ่งในป่าดงนั้นมีโจร500คนที่ได้บนบานกับเทวดาไว้ว่าจะถวายร่างกายมนุษย์ภายใน7วันซึ่ง6วันที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้จนกระทั่งวันที่7เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงชายยากไร้ผู้นั้นจึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีพลีกรรมแก่เทวดาชายยากไร้ตกใจกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้และเสนอกับโจรไปว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจหรอกต่างกับพวกพระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีศีลกุศลสูงเทวดาท่านน่าจะชอบใจมากกว่าโจรได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจบุกไปจับพวกภิกษุมาทำพลีกรรมแทนชายยากไร้ผู้นี้ชายยากไร้ได้พาพวกโจรไปที่สำนักสงฆ์แล้วออกอุบายตีระฆังให้พวกภิกษุเข้าใจว่ามีภิกษุไม่สบายและแล้วก็เป็นไปตามนั้นพระภิกษุก็ออกมารวมตัวกันที่ศาลาเมื่อกลุ่มหัวหน้าโจรเห็นพระภิกษุจึงประกาศให้ทราบว่าพวกเขาต้องการภิกษุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพลีกรรมพระทั้ง30รูปได้ยินคำขอจากหัวหน้าโจรก็ต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้สามเณรกิจจะจึงขออาสาไปกับพวกโจรด้วยตนเองพวกภิกษุก็ไม่ยอมเนื่องจากสามเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจึงเกรงว่าพระเถระจะตำหนิได้สามเณรสังกิจจะทราบดีว่าภิกษุทั้ง30รูปไม่อยากให้ตนตามกลุ่มโจรไปจึงบอกกับภิกษุทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี้เองจึงยกมือไหว้พวกภิกษุทั้งหมดแล้วเดินตามพวกโจรไปจากนั้นหัวหน้าโจรได้นำสามเณรสังกิจจะไปที่ดงนั้นและตระเตรียมพิธีพลีกรรมหลังทำพิธีกรรมเสร็จหัวหน้าโจรจึงถือดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสังกิจจะเพื่อตั้งใจจะตัดคอสามเณรสังกิจจะก็นั่งเข้าฌานอยู่นิ่งๆหัวหน้าโจรก็ฟันดาบลงไปที่คอสามเณรอย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าดาบเกิดงอขึ้นมาแต่หัวหน้าโจรกลับเข้าใจว่าดาบของตนไม่ดีจึงยกดาบขึ้นแล้วฟันใหม่อย่างเต็มแรงอีกครั้งปรากฏว่าดาบเล่มนั้นพับม้วนจนถึงดาบหัวหน้าโจรตกใจมากเมื่อเห็นปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ทำไมจึงได้งอพับดังใบตาล
ดาบเล่มนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณรแต่เราซึ่งมีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกหัวหน้าโจรจึงทิ้งดาบลงแล้วรีบคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่าเณรน้อยคนเป็นพันเห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีเลยหน้าตาก็ผุดพองแจ่มใสทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่าสามเณรออกจากชาติแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดีพระอรหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่มีความห่วงใยแต่เป็นผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้วหัวหน้าโจรพอได้ฟังคำสามเณรแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดไหว้สามเณรแล้วขอบวชเป็นศิษย์ทั้งหมดสามเณรสังกิจจะได้ยินเช่นนั้นจึงใช้ดาบของโจรเหล่านั้นตัดผมและชายผ้าของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสามเณรด้วยการถือศีล10เสร็จแล้วสามเณรสังกิจจะก็พากลุ่มโจรที่เพิ่งบวชเป็นสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุทั้งหมดทราบว่าตนปลอดภัยหลังจากนั้นสามเณรสังกิจจะก็ได้อำลาพวกภิกษุเพื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดีจึงได้แสดงธรรมเทศนาว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีหลังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบสามเณรเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทราบซึ้งเรื่องของสามเณรสังกิจจะกันหรือเปล่าในตอนท้ายน้องๆเห็นหรือเปล่าครับว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาไว้ว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีประโยคนี้หมายความว่าคนเราเมื่อเกิดมานั้นควรสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้จะมีชีวิตไม่นานก็จะเกิดความประเสริฐต่างกับคนเราที่เกิดมาแล้วทำความชั่วแม้จะมีชีวิตอยู่ได้นานก็จะถือว่าชีวิตนั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆอย่าลืมหมั่นทำความดีกันนะครับสิ่งดีๆจะได้ติดตัวน้องๆกันไปตลอดข้อคิดที่เราได้จากพุทธสาวกเรื่องสามเณรสังกิจจะคือความเสียสละถ้าน้องๆรู้จักเสียสละก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเอาล่ะครับก่อนจากกันในวันนี้อยากให้น้องๆลองทำกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่กันก่อนครับให้น้องๆเลือกตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธสาวกเรื่องสามเณรสังกิจจะให้ถูกต้องสามเณรสังกิจจะออกบวชตั้งแต่อายุเท่าใด7ขวบการบวชเป็นสามเณรต้องถือศีลทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อใครเป็นผู้พากลุ่มโจรมาที่สำนักสงฆ์และตีระฆังชายผู้ยากไร้กลุ่มโจรจับชายผู้ยากไร้ด้วยเหตุผลใดต้องการนำไปทำพิธีพลีกรรมการกระทำของสามเณรสังกิจจะให้ข้อคิดด้านใดความเสียสละได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆสามเณรสังกิจจะออกบวชตั้งแต่อายุเท่าใดหลังจากสามเณรสังกิจจะได้ทราบประวัติของตนจากเพื่อนบ้านจึงตัดสินใจออกบวชตั้งแต่อายุเพียง7ขวบการบวชเป็นสามเณรต้องถือศีลทั้งหมดกี่ข้อในการบวชเป็นสามเณรจะต้องถือศีลทั้งหมด10ข้อครับ
ใครเป็นผู้พากลุ่มโจรมาที่สำนักสงฆ์และตีระฆังคำตอบก็คือชายยากไร้ตกใจกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้และเสนอว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจหรอกต่างกับพวกพระภิกษุซึ่งเป็นผู้ที่มีศีลกุศลสูงเทวดาท่านน่าจะชอบใจมากกว่าจึงพากลุ่มโจรมาที่สำนักสงฆ์และตีระฆังเพื่อเรียกพระภิกษุออกมากลุ่มโจรจับชายผู้ยากไร้ด้วยเหตุผลใดกลุ่มโจร500ได้บนบานกับเทวดาไว้ว่าจะถวายปลีกรรมภายใน7 วันซึ่ง6 วันที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้จนกระทั่งวันที่7เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงชายยากไร้ผู้นั้นจึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีปลีกรรมแก่เทวดาการกระทำของสามเณรสังกิจจะให้ข้อคิดด้านใดการกระทำของสามเณรสังกิจจะให้ข้อคิดด้านการรู้จักเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อน้องๆได้รู้แล้วก็อย่าลืมนำตัวอย่างดีๆไปปฏิบัติตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ